สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักและแล้วก็ครบเวลา3ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่านะครับ 3-4 ชั่วโมงวันนี้เราจะมาชิมเนื้อดองเนื้อดองซีอิ๊วแล้วก็สูตรเดียวกันกับดองกุ้งหรือว่าดองแซลมอนนะครับเดี๋ยวน้ำจิ้มเราก็มีอยู่3สูตรนะโชยุเรียกโชยุโชยุญี่ปุ่นเดี๋ยวดูกันนะครับเราแช่ในตู้เย็นไว้3ชั่วโมง4คือมากกว่า3ชั่วโมงอะตอนนี้ประมาณ4ชั่วโมงแล้ว 4-5 ชั่วโมงแล้วดับแรกดูก่อนเลยนี่เนื้อดองครั้งแรกในโลกที่ไม่มีใครเคยทำนี่เนื้อดองก็ดองซีอิ๊วสูตรเดียวกันกับกุ้งดองกุ้งดองซีอิ๊วหรือว่าแซลมอนดองอะไรประมาณนั้นนะครับนี่หน้าอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้น้ำจิ้มขมสูตรดั้งเดิมของอีสานนี่อันนี้สูตรเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี่เรียกอะไรนะโชยุอันดับแรกให้ดูหน้าตาให้ดูใกล้ๆก่อนกุ้งดองดูใกล้ๆหน้ากล้องเลยนี่นี่กุ้งดองแล้วก็กุ้งดองกับเนื้อดองนี่เนื้อดองที่ผ่านมาจากคลิปที่แล้วนะครับนี่เราก็ใช้สูตรเดียวกันเลยกับที่ดองกุ้งนะแต่เราใช้เนื้อนะเดี๋ยวจะเราจะมาลองชิมดูรสชาติมันจะเป็นยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวชิมกุ้งก่อนกุ้งนะเอาแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มทานได้เลยอร่อยมากต่อไปก็จะลองน้ำจิ้มนะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดกุ้งดองน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากแต่กุ้งดองน้ำจิ้มน้ำจิ้มขมยังไม่เคยลองเดี๋ยวลองดูใครพากินวะเนี่ยกุ้งดองสูตรเกาหลีสูตรญี่ปุ่นแต่มาจิ้มกับน้ำจิ้มขมเนี่ยมีข้าวคั่วพริกป่นแล้วก็ใส่ดีขมๆนะเดี๋ยวจะลองดูคือพอได้รสชาติได้กลิ่นของน้ำจิ้มขมเนี่ยมันก็ไม่นึกถึงอย่างอื่นนะมันก็จะนึกถึงแต่เนื้อติดมันเนื้อเสือร้องไห้หรือว่าซอยจุด้วยการที่เราอ่ะคุ้นเคยกับรสนี้นะครับต่อไปกุ้งดองกับโชยุก็ปกติเนี่ยในสูตรของเขาเขาก็กินอย่างนี้อยู่แล้วนะนี่สูตรของเขากินอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่กินอยู่นี้สูตรของเขากินอย่างนี้อยู่แล้วนะ
ถ้าคนชอบก็น่าจะคือดีอ่ะต่อไปจะเป็นเนื้อนะเนื้อดองเนี่ยดูหน้าตาที่ผ่านการดองประมาณตอนแรกผมว่าจะประมาณ3ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะให้ดูที่มันผ่านการดองมาแล้วสึกว่าจะประมาณ 4-5 ชั่วโมงนี่มันน่าจะหยดไหมนี่เนื้อแบบใสมากเลยเนื้อยังคงสภาพเดิมเลยเดี๋ยวจะกินแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มดูนะมันก็จะเป็นสูตรของเขามันจะออกหวานจืดสูตรของเขามันจะหวานจืดนะพวกกุ้งดองเนื้อดองกุ้งดองแซลมอนดองก็จะออกหวานจืดงั้นทีนี้จะลองจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนื้อดองน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดยอดมากขออีกคำหนึ่งน้ำจิ้มเนื้อดองน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่สุดยอดมากเลยเดี๋ยวจะลองช้าๆนะเนื้อจะเด้งมากเพราะว่าเป็นเนื้ออย่างดีนะครับเนื้ออย่างดีหมักซีอิ๊วหวานแล้วเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ออกหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเค็มจิ้มซีฟู้ดนะต่อไปเนื้อดองกับน้ำจิ้มขมซึ่งผมว่ามันน่าจะถูกสูตรอยู่แล้วนะถูกสูตรสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อนะคนที่ชอบกินเนื้อก็จะคุ้นเคยกับรสขมนะนะนี่แต่ว่ามันเป็นการดองหวานจืดสูตรญี่ปุ่นเกาหลีนะลองดูนะครับลองดูนะ เนี่ยมันใช่เลยเนี่ยเนี่ยสูตรนี้มันใช่เลยนะในความคิดผมอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่แต่มันยังไงมันก็คือเนี่ยมันต้นตำรับอ่ะเพราะว่าตัวผมเองก็เคยชินกับรสแบบนี้นะครับถึงมันจะผ่านการดองนะท่านผู้ชมถึงมันจะผ่านการดองแต่ว่ามันออกหวานจืดพอมันมาเจอน้ำจิ้มรสขมเผ็ดหวานนะหวานอะไรก็เราใส่ชูรสนะครับนี่เผ็ดหวานขมโหนี่มันโดนมากเลยเนี่ยท่านผู้ชมนี่ดูนะเข้าปากมาหอมข้าวคั่วหอมพริกป่นขมสุดยอดมากเดี๋ยวเนื้อเยอะเนื้อดองจะไปจิ้มน้ำจิ้มแบบสูตรเกาหลีนะโชยุนะดูนะเนี่ยท่านผู้ชมดูนะเนื้อดองเนี่ยคือมันคงสภาพแบบเนื้อมันยังใสๆเนื้อมันยังคือเนื้อมันเด้งมากเลยนะฮะเพราะว่ามันดองแช่อยู่ในซีอิ๊วนะแล้วนี่มาเจอมันจิ้มกับโชยุนะโชยุนี่นะรสขมยังติดปากผมอยู่เลยนะรสขมยังติดปากอยู่เลยเดี๋ยวก่อน ต้องล้างปากก่อนนะ
กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ได้อีกรสชาตินึงกินกับน้ำจิ้มขมเนี่ยโอ้โหผมว่าผมจะเอ็นเอียงไปในรสชาติในรสชาติของน้ำจิ้มขมมากกว่านี่ผมเอียงมานี่เลยนี่เป็นเหล้าเสือ28ดีกรีนะครับดองสมุนไพรกินเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายสู้ซ่านะล้างปากเสร็จนี่เนื้อดองจิ้มโชยุอร่อยไปอีกแบบคืออร่อยแบบได้รสชาติอีกรสชาตินึงเลยอ่ะนะโอ้โหขอซ้ำอีกทีนึงขอซ้ำอันนี้ขอซ้ำนี่นะครับเนื้อดองจิ้มโชยุนะนี่กินเนื้อนี่ไม่เหลือนะแต่มันจะเด้งนุ่มต่อไปนะมันมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่นี่สิ่งนั้นก็คือผมดองตับนะครับดองตับเข้าไปด้วยนี่นะครับตับที่ผมดองแต่เมื่อเช้านะเนี่ยผมใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะลองดูนะรสชาติมันจะเป็นยังไงอันดับแรกก็จะจิ้มกับซีฟู้ดก่อนนี่ตับดองน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ได้อีกรสชาตินึงเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวนี่ตับดองผมว่านี่คือสูตรดั้งเดิมนี่นะนี่ตับดองน้ำจิ้มขมนะเดี๋ยวผมก็จะเอ็นเอียงมาทางน้ำจิ้มขมนะครับเพราะผมเป็นคนที่มีความคุ้นเคยกับน้ำจิ้มชนิดนี้นะนี่ดูนะว่าแล้วผมคิดว่าในใจอยู่แล้วว่ารสนี้มันโดนใจที่สุดเนื้อดองน้ำจิ้มขมอ่ะต่อไปเอ้ยไม่ใช่ตับดองนะเดี๋ยวเหลืออีกชิ้นนึงพอดีเลยจะเป็นตับดองนะครับตับวัวนะตับดองโชยุดูนะเดี๋ยวก่อนตับดองโชยุเดี๋ยวก่อนนี่ก่อนก็ไม่ใช่คอเล่านะครับกินพอเป็นยาเพิ่มรสชาติของอาหารใบหน้าก็จะเห็นครึ่งเดียวนะเห็นแค่หน้าผากเพราะว่าเราต้องการโชว์นี่ครับตับดองกับโชยุโอ้โหใครช่างคิดเนี่ยใครช่างคิดช่างทำเขาเคยกินกันไหมในโลกนี้ไปดูนะเป็นรสชาติแปลกสำหรับผมนะเป็นรสชาติแปลกสำหรับผมแล้วก็คิดว่าแปลกสำหรับหลายๆคนเพราะว่าไม่ยังไม่มีใครเคยกินนะเอาอีกทีคือผมให้คะแนนนะผมมันคุ้นเคยกับรสชาติขมเนี่ยผมก็เนี่ยเหลือชิ้นสุดท้ายเนี่ยตับดองเนี่ยตับดองผมก็จะน้ำจิ้มขมดีกว่านะตัดกันไม่ขาดน้ำจิ้มขมเนี่ย
เพราะว่ายังไงก็เอ็นเอียงมาทางน้ำจิ้มขมอยู่แล้วก็อยากให้หลายๆคนลองดูนะนี่เนื้อดองผมว่าดีกว่าเราเก็บไว้เฉยๆนี่เรามาดองใส่ซีอิ๊วน้ำปลาเสร็จแล้วเราเข้าตู้เย็นแล้วเราก็มากินทีหลังอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมว่ารสนี้คืออร่อยทุกรสอ่ะมันได้คนละรสมันได้คนละอารมณ์ผมเอาโชยุอีกรอบนึงโชยุเดี๋ยวคลิปจะยาวไป15 นาทีแล้วโอเคเกิน15 นาทีแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าใครชอบจะเรียนแบบไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ผมคิดว่าผมเป็นคนแรกที่ทำนะดองเนื้อนะครับวันนี้วันที่27หรือเปล่าวันนี้วันที่27นะผมคิดว่าผมเป็นเจ้าแรกที่ทดลองทำโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ